เมนูแซ่บๆที่เห็นแล้วก็กับพุงแก้มน้ำลายพุ่งปี๊ดแล้วครับยำปลาทูมะม่วงนะครับรสแซ่บๆจัดจ้านแซ่บเบอร์ตองไปเลยครับเมนูนี้โอ้โหเป็นได้ทั้งเมนูกับแก้มและเมนูกับข้าวเลยนะครับเริ่มตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปท่วมเลยครับนำปลาทูลงไปทอดให้เหลืองกรอบตามที่ต้องการเลยครับถ้าเป็นปลาทูก็ต้องหน้างอคอหักเลยครับปลาทูแม่กองนะครับเด็ดสุดครับมันทอดได้เหลืองกรอบตามที่ต้องการแล้วนะครับนำขึ้นมาพักเสด็จน้ำมันไว้นะครับแล้วก็แกะเนื้อเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับแกะพอดีคำนะครับแล้วไปเริ่มทำน้ำยำกันเลยครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะครับพริกจินดาแดงซอย10เม็ดครับน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะครับเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้นะครับลงไปได้เลยครับมะม่วงเปรี้ยว1ลูกนะครับจะสับหรือจะไปขูดก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับหอมแดงซอยประมาณ5หัวครับตะไคร้ซอยประมาณ1ต้นครับผักชีฝรั่งซอยนะครับเพิ่มกลิ่นแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเบาๆก็พอนะครับเดี๋ยวปลาทูของเราจะเละหมดยำปลาทูเนี่ยถ้าเป็นยำปลาทูโบราณนะครับเขาจะใส่เป็นมะม่วงเบาแล้วก็มะพร้าวคั่วลงไปด้วยนะครับแต่อันเนี้ยเราปรับแต่งกันได้นะครับอาจจะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวลงไปนะครับเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแคบหมูตามเข้าไปอีกครับกินกับผักผมว่าฟินสุดๆเลยครับเมนูนี้ทำมาให้ดูกันนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำอาหารทำกับแก้มยามเย็นเมนูนี้เลยครับในส่วนรสชาติจะปรับแต่งกันให้แซ่บกว่านี้ก็ทำได้เลยนะครับวันนี้ยังไม่รู้จะทำเมนูอะไรยามเย็นนะครับแนะนำเลยครับเมนูนี้ครับหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเชฟจอมหอมครัวเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วครับ